ชกาลที่5นะครับมีพระราชสมัญญานามว่าพระปิยมหาราชนะครับคำถามของเราครับเกี่ยวข้องกับคำนี้ครับพระราชสมัญญานามครูทอมถามว่าข้อใดมีความหมายเดียวกับคำว่าสมัญญาครับระหว่างสมญาหรือสมนามครับ15วินาทีจับเวลาทีมพอลูกจะตอบว่าข้อ2ครับข้อ2คือสมนามครับสมนามทำไมถึงตอบสมนามครับสมญาเรียกว่าจะไม่ใช่เพราะว่าสมนามนามแปลว่าชื่อครับครับสมนามนามแปลว่าชื่อครับก็เลยคิดว่าน่าจะความหมายเดียวกับสมัญญาครับอ๋อทีมกอไก่ครับถ้ากอไก่มีสิทธิ์ตอบกอไก่จะตอบว่าข้อ2ครับข้อ2เหมือนกันเลยสมนามนะครับกองเชียร์คิดว่าคำที่มีความหมายเหมือนสมัญญาเนี่ยนะครับคือข้อ1หรือข้อ2ครับข้อ2โอ้โหข้อ2นะเลยมีใครบอกข้อ1มั้ยมีนิดหน่อยนะครับมีบางส่วนนะครับมาดูกันกอไก่ครับกอไก่คิดว่าจะได้เล่นข้อต่อไปไหมครับน่าจะได้น่าจะได้มาลุ้นกันมาลุ้นกันข้อนี้ครับทีมฮอนุฮูกตอบมาว่าคำว่าสมัญญานะครับมีความหมายเหมือนกันเป๊ะเลยกับคำว่าสมนามคำตอบนี้เด็ดหรือไม่เด็ดครับเด็ดหรือไม่เด็ด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 เด็ดไหมครับเด็ดไหมครับเด็ดไหมครับและคำตอบนี้เป็นคำตอบที่ไม่เด็ดครับไม่เด็ดนะครับต้องตอบว่าสมญานะครับคำว่าสมัญญาเนี่ยความหมายเหมือนกับสมญาเป๊ะเลยนะครับซึ่งแปลว่าชื่อที่ตั้งให้นั่นเองนะครับ